สวัสดีค่ะยังคงเป็นที่พูดถึงวันต่อวันเลยนะคะสำหรับการต่อสัญญาของลิซ่าแบล็คพิงค์กับทางค่ายต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment วันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาสื่อเกาหลีอย่าง Daily Never ได้มีการเขียนบทความเกี่ยวกับการต่อสัญญาของลิซ่าโดยมีการจั่วหัวว่านักลงทุนวิตกกังวลหลังจาก G-Dragon หมดสัญญาแล้วเรียกร้องให้ลิซ่าตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเพื่อประโยชน์ของวงแค่ขึ้นหัวข้อข่าวมาแบบนี้แอดมินก็รู้สึกแปลกๆนะคะเพื่อนๆเพราะแท้จริงแล้วแอดมินเชื่อว่าแฟนๆทั่วโลกต่างสนับสนุนการตัดสินใจของลิซ่าไม่ว่าเธอจะต่อสัญญากับทาง YG หรือไม่ต่อสัญญาก็ตามแฟนๆก็จะซัพพอร์ตลิซ่าเสมอโดยส่วนมากชาวเน็ตต่างให้กำลังใจลิซ่าสำหรับการต่อสัญญาที่ยังไม่เรียบร้อยและหวังว่าสัญญาฉบับใหม่จะมีความยุติธรรมกับเธอแต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะคะที่นักลงทุนออกมาเรียกร้องให้ลิซ่าตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเพื่อประโยชน์ของวงสื่อก็บรรยายต่อนะคะว่านักลงทุนให้ความสนใจกับการต่อสัญญาของลิซ่าหลังจากที่มีข่าวว่าการต่อสัญญามีความไม่แน่นอนจนทำให้หุ้นของทาง YG ดิ่งลงกว่า 8% เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดความกังวลต่อนักลงทุนเป็นอย่างมากสำหรับการต่อสัญญาของลิซ่าแบล็คพิงค์ในวันเดียวกันมีความเห็นต่างๆมากมายหลั่งไหลเข้าในระบบกระดานข่าวของทาง YG Entertainment ในห้องสนทนาหุ้นออนไลน์โดยนักลงทุนได้มีการเขียนว่าพวกเขาพลาด G-Dragon แล้วอย่างน้อยพวกเขาควรที่จะคว้าตัวลิซ่าให้ต่อสัญญากับสมาชิกทั้งหมดของ Blackpink และบริษัทจะต้องให้ความมั่นใจต่อนักลงทุนว่าเธอจะยังคงอยู่ทาง YG Entertainment ได้ออกประกาศเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาว่า G-Dragon สมาชิกวง Big Bang ได้หมดสัญญากับทาง YG Entertainment เรียบร้อยแล้วโดยตัวแทนของบริษัทได้ออกมาชี้แจงว่าสัญญากับ G-Dragon หมดอายุลงแต่เรากำลังทำงานกิจกรรมอื่นๆร่วมกันอย่างเช่นงานโฆษณาผ่านทางสัญญาแยกเราวางแผนที่จะปรึกษาหารือเกี่ยวกับสัญญาเพิ่มเติมเมื่อเขากลับมาดำเนินกิจกรรมเพลงอีกครั้งซึ่งเราจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับการต่อสัญญาของ G-Dragon วงในได้เปิดเผยไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆว่าพอเมื่อใกล้หมดสัญญาก็มีการตกลงที่ไม่ลงตัวในสัญญาฉบับใหม่เช่นกันและตอนแรกเนี่ยทาง YG ก็ยังไม่ออกแถลงการเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญาของ G-Dragon แต่ว่าชาวเน็ตเนี่ยขุดเอกสารรายงานประจำไตรมาสปี2023ในเดือนมีนาคมซึ่งทาง YG เนี่ยจะต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องมีรายชื่อของศิลปินและนักแสดงภายในสังกัด YG อยู่ในเอกสารรายงานนี้แต่ปรากฏว่าไม่มีชื่อของ G-Dragon ทำให้ชาวเน็ตเกิดความสงสัยและสันนิษฐานว่า G-Dragon หมดสัญญาแล้วและไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทาง YG ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทำให้นักลงทุนถึงกับนั่งไม่ติดเลยนะคะเพื่อนๆและพยายามให้ทาง YG ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากนั้นวันที่5มิถุนายนทาง YG ได้ออกมาบอกเพียงสั้นๆว่าที่ไม่มีชื่อของ G-Dragon เพราะว่าเกิดจากข้อผิดพลาดของระบบแต่หลังจากนั้นเพียงแค่วันเดียว YG ได้ออกมาแถลงการยืนยันว่าสัญญาของ G-Dragon กับทาง YG หมดอายุแล้วและจะมีการทำงานหรือกิจกรรมอื่นๆผ่านทางสัญญาฉบับแยกซึ่งแอดมินก็ไม่มั่นใจนะคะว่ากรณีของลิซ่าที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาการต่อสัญญาจะคล้ายกับของ G-Dragon หรือไม่เพราะของ G-Dragon เนี่ยตอนแรก YG ก็ไม่เปิดเผยบอกเพียงแค่ระบบผิดพลาดไม่มีชื่อแต่พอนักลงทุนออกมากดดันให้ชี้แจง YG ก็ต้องออกมาแถลงการว่าไม่มีการต่อสัญญาจริงๆและจะทำกิจกรรมผ่านทางสัญญาฉบับแยกทีนี้เรากลับมาเรื่องการต่อสัญญาของลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะเพื่อนๆความคิดเห็นมากมายได้หลั่งไหลออกมานักลงทุนบางส่วนแสดงความคิดเห็นว่าคงจะดีกว่าถ้าลิซ่าต่อสัญญากับทาง YG ไม่ว่าวงไอดอลจะประสบความสำเร็จขนาดไหนแต่ไม่เคยมีกรณีไหนที่ความนิยมของวงจะเพิ่มขึ้นหากมีสมาชิกคนใดคนหนึ่งออกจากทีมลิซ่าต้องตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเพื่อประโยชน์ของเธอเองและเพื่อประโยชน์ของวงในขณะที่นักลงทุนรายอื่นแสดงความคิดเห็นว่าพวกเขาควรเคารพการตัดสินใจของเธอการต่ออายุหลังจากสัญญาหมดถือเป็นเสรีภาพโดยสมบูรณ์ของแต่ละคนทีนี้เรามาฟังมุมมองของนักวิจัยท่านหนึ่งของ NH Investment and Securitygล่าวว่าแถลงการสั้นๆของ YG นั้นไม่ธรรมดาจากมุมมองความเป็น Blackpink
กิจกรรมในอนาคตมีความสำคัญเพราะพวกเธออยู่ในช่วงก้าวไปเป็นศิลปินระดับโลกนอกเหนือจากการเป็นเคป๊อปมันเป็นเรื่องยากที่พวกเธอจะเปลี่ยนบริษัทจัดการในตอนนี้ในขณะที่นักวิจัยของ HANA Security ออกมาแย้งว่าปัญหาการต่อสัญญาของ Lisa Blackpink ยังไม่ได้รับบทสรุปอย่างเป็นทางการอย่าเสี่ยงจนกว่าทาง YG จะแถลงการออกมาเพื่อวางแผนและเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นหลังจากได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการเท่านั้นและแอดมินก็หยิบยกข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ